สวัสดีครับพี่น้องผมข้าวปลาแดกมันอีสิบห้าพี่น้องไปลาบลาบกระปูครับพี่น้องพอดีแม่บ้านผมเพิ่นอยากลองเพิ่นบ่เคยกินเหมือนกันผมก็เลยมาขุดกระปูมาตั้งแต่พุ่นละครับพี่น้องบ่ายสามพุ่นละนี่ครับพี่น้องขุดไปสองชั่วโมงกว่าได้หลายเติบอยู่เกือบเต็มคลองพุ่นละพุ่นนะอีกระปูช่วงนี้ครับมันแต่นายช่วงนี้ครับบ่ได้ไปหาหยิงปลาหรอกครับพี่น้องเพราะว่ามันล้มแล้วครับป่าบ่ร้อยครับพี่น้องก็เลยมาหายังกินตามฤดูกาลอีปูมันก็มาหาขุดกับปูครับพี่น้องหนูกำลังมันก็ไปหาล่าหนูบรรยากาศช่วงนี้หนาวครับพี่น้องทั้งหนาวทั้งล้มตกแรงมาปุ๊บนี่เย็นจ้อยๆเข่ากระดูกแล้วครับพี่น้องไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเอากระปูไปอ้างแม่บ้านผมก่อนได้หลายกว่าคู่มือพร้อมปะคนได้ปูมาแล้วโอ้ยเต็มคลองเลยยังเตรียมบ่วงอีกแล้วเตรียมบ่วงสิพาไปล่าอีกแล้วอุ้ยบ่แม่นผมเด้ครับพี่น้องที่สิพาไปล่านี่แม่บ้านผมเด้อบ่แม่นผมเด้อนัดกับปูไว้แล้วว่าคุยกันเรียบร้อยวุ้ยนัดเสร็จสับกันเรียบร้อยกับไอ้ทีมงานพ่อใหญ่ครับพี่น้องบ่บ่ธรรมดาเอาไอ้กระปูให้พี่น้องมึงเนี่ยเฮ้ยเบิ่งแน่เบิ่งครับพี่น้องไปขุดมาแป๊บเดียวอีปูหลายตัวช่วงนี้เนี่ยพี่ปึ้ยพี่ครับพี่น้องเต็มคู่ถังเสียจังได๋ก่อนลาบนะลาบก็คั่วให้น้ํามันแห้งแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ข้าวคั่วจัดไปซะนะล้างแล้วเลยมันบ่นี่เว้ยเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเพิ่นล้างเรียบร้อยล้างอย่างดีนั่งล้างเป็นชั่วโมงเหมือนครับพี่น้องอีกระปูเพิ่นก็ได้นี่ขาเพิ่นบ่เอานี่เสียวแต่กระดองมันก็ไปโตมันเป็นไดมันบ่เงียบๆเพิ่นน่ะมันเงียบๆครับพี่น้องพี่เพิ่นก็สิแก้เอาจังซี่แหละครับพี่น้องสิเอาดองมันนี่แกเอามันๆแล้วก็เอาท้องมันนี่ตําบดให้ละเอียดแล้วก็กองเอาน้ํามันบ่เจ้าของใช่กองเอาน้ําแล้วก็เอาไปคั่วบ่านี่คั่วให้น้ําแห้งๆเนาะให้เหลือแต่มันปูครับพี่น้องแล้วก็จังเอามาลาบบาดนี่บ่รู้ว่าสิเอาผักหยังมาแอมนี่ครับพี่น้องผมไปเก็บไอ้นี่มานี่อะไรอ่ะคุณรู้จักมั้ยเนี่ยอะไรถั่วฝักยาวบ่แม่นมันคือหมากแค่ครับพี่น้องนี่เบื่อหากินได้แค่ย่ามนี่เด้อหมากแค่ผมเสียวมาต้มกินกับนี่แหละครับพี่น้องกินกับลาบมันปูเดี๋ยวขอแกะดองปูซอยไม่บ้านจะเข้ากันครับพี่น้องผมว่าแห้งคักแล้วล่ะครับพี่น้องนี่เห็นบ่ฮึเอาทํานี่บ่เอามาบ่เคยเฮ็ดคือกันผู้เฮ็ดก็บ่เคยเฮ็ดผู้เว้าก็บ่เคยเฮ็ดคือกันครับพี่น้องฟังมาซื่อๆกินก็บ่เคยกินฟังเขาเจ้ามาซื่อๆเอ้าจวดลงโดดจังได๋ต่อบัดนี้ปรุงเครื่องซั่นแล้วติจัดมาผักต้มสุกแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ผักแอมไอ้กระดองพร้อมบ่แม่นกระดองก้ามกระปูพร้อมชิมซะก่อนชิมเบิ่งผักไว้มันเย็นแน่ล่ะจังหอมลงเอ้าเหรอเออ
มันเกิดสิเป็นยังไงพอดีละเด้พอดีละวะใส่ข้าวคั่วใส่พริกใส่กินได้เลยโอ้แซ่บว่ะเย็นดีแล้วมันบ่นี่หิวละเด้เอ้าจวดลงข้าวคั่วเต่าลงบาดนี่ครับพี่น้องเบิ่งพี่กระปูเครื่องของพี่กระปูเครื่องของในถ้วยน้อยเดียวครับพี่น้องปนเอาแต่มันมาแล้วอ่ะยั่วบาดนี่เบื้อยลาบมั้ยนี่ก็สิเป็นลาบตัวใส่ข้าวคั่วบาดนี่เนาะเบิ่งครับพี่น้องเบื้อยหอมหอมข้าวคั่วหอมกินข้าวคั่วลาบเป็นละบาดนี่เป็นลาบแล้วครับพี่น้องนี่จึงได้กับเป็นลาบแท้ๆมันก็จึงเป็นสีจังแบบว่าสีบ่เผ็ดเนาะเอาซิมมังกรก็ได้ดอกอย่าเฝ้าจะเฝ้าเติมเถาะซิมมังกรเพียมันสิเผ็ดโพดมีลูกโตเด้ๆเออซิมมึงเป็นไดเติมพริกก็ได้เติมพริกจักหน่อยเอาจัดไปโอ้จะใส่หลายเลยเด้อเจ้าของหนูว่าจะกินบ่ได้คักแน่อยู่ครับพี่น้องบาดนี่กินลาบกับปูครั้งแรกคืออยู่บ่ซิมมึงอีกรอบกันนะเป็นไดเผ็ดบ่เผ็ดไปบ่เฮ้ยจังไดพอดีนั่นบ่เป็นหยังดอกเพิ่นไปจังหน่อยเจ้าของดอกสิกินบ่ได้นั่นเด้อเขามีปัญหาดอกมาครับพี่น้องบัดนี้นี่พักแอมกับพ่อมีตามด้วยเอ้กระปูเครื่องของในซ้ำนี่แหละครับพี่น้องขุดทั้งวันนั่นล่ะขุดเบิดมือโปเบิดมือแล้วว่า2ชั่วโมง2ชั่วโมงในซ้ำนี่ล่ะมาพร้อมลุยครับพี่น้องกินลาบกระปูเขาเจ้าว่ามันเป็นสมุนไพรตัวกระปูกินแล้วไอ้ยังก็กินแล้วสู่อากาศหนาวได้มันเป็นยาชูกำลังเพิ่งจะเคยได้ยินอย่าถามนะว่าผู้ใดบอกผู้รู้คือกันข้าเจ้าว่ามาข้าเจ้าว่ามาเขาบอกว่าเหรอข้าเจ้าว่ามาเขาว่ามาข้าเจ้าว่ามาโอ้มันเป็นยังไงเนี่ยรสชาติที่มึงคืออ่ะบอกเด็ดแกไปหน่อยยกโบกไว้เบิร์ดตอนนั้นซึ่งแสบอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองลาบอันนี้มาแค่หมากแค่นี่ก็จะเอากินหมากอ่อนหรือหมากแก่ครับพี่น้องผมก็เก็บหมากอ่อนมากินเนี่ยมันแบบว่าเขาทาโอ้ยมันโมแมนเด้อนี่โมแมนเด้อกินไม่ถูกขี้แตกอ่ะมาไปยังกินได้แต่ว่ามันแห่งเม็ดมันหน่อยสงสัยเขาจะกินหมากแก่มันจะคว้างมันเอาหมากอ่อนๆมันมากินในมันหน่อยคำใหญ่ๆครับพี่น้องพี่กินครั้งแรกเลยลาบกระปูแต่น้อยก็ไม่เคยกินเหรอนี่แกงอมนี่แหละเรื่องแรกเห็นจะข้าเจ้าว่าข้าเจ้าว่าลาบกระปูเด็ดสมคำลำเลือครับพี่น้องกินกับลูกโดดพร้อมนั่นนี่ลูกโดดเท่านั้นจ้ะช่างแสบบุมีแนวสิติได้เหรอครับพี่น้องแสบคักแสบแน่เด้อไข่แดงเงาเหมือนบัวล้มครับพี่น้องกูเหมือนล้มวีเหมือนแล้วเนาะเผ็ดดีเยอะเผ็ดหย่อนลูกโดดพ่อจักลูกโดดเพราะว่าค่อยกินกับข้าวแล้วพอดี
เต็มคำเขาโอ้ยเพื่อนกินอีกแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่จะไปคุดมาให้อีกรอบคุณโลดแต่ทั้งอ่อมทั้งลาบเลยเพราะว่าอ่อมก็อร่อยได้ชดน้ำด้วยอันนี้ทั้งอ่อมทั้งลาบเป็นอะไรกันซื้อข้าเจ้าซะขึ้นติดคุดโบไว้ดอกเต้นนี่ได้ขนาดนับมือแล้วกระปูเกือบ60ตัวน่าจะทำนี่ถ้ามันมีตัวเท่านิ้วโป้มือด้วยไงเออรับเบิ้ลละแซ่บแซ่บๆขอคุยคำใหญ่ๆนะข้าวใหม่ปูมันรสชาตินั่นคุยเสี้ยนเรียบร้อยแล้วมันบาสิไปล่าหนูนี่ใช่สีผ้าไปล่าหนูจักกระเจ้าสีผ้าไปห้างไหนล่ะครับพี่น้องเสี้ยนกระเจ้าไปน้ำกระเจ้าไปเองบ่หมานไปน้ำเสี้ยนกระเจ้าจักหมานคำหนึ่งไปเด็ดครับพี่น้องไม่รู้นี่สุดยอดได้ทิติสำหรับคลิปนี้กับสิริไว้ซ้ำนี่ก่อนแล้วครับพี่น้องกินเอาแรงแล้วไปล่าหนูพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องมาแซ่บน้ำกันครับพี่น้องแซ่บน้ำกันลาบมันปู